สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดเลยนะครับของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาล่ะครับหลังจากที่โอ้โหมีข่าวแบบฟ้าผ่าฟ้าฟาดกันมาเลยทีเดียวนะครับในช่วงค่ำคืนเนี่ยต้องบอกว่ายุติสัญญานะครับกับสโมสรจากเบลเยียมนั่นก็คือ OH Leuven นั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านักเตะไทยหรือว่านักเตะในอาเซียนที่จะไปโลดแล่นในเวทีฟุตบอลยุโรปได้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆนานาล่ะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับด้วยการย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาค้าแข้งให้กับ OH Leuven เมื่อเดือนกันยาปี2023นะด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมนะครับโดยมีผลงานรวมนะครับลงเล่นในฤดูกาล 2023-24 ทั้งสิ้น15นัดยิง1ประตูอันนี้ก็ตามที่เคลมมานะก่อนที่ OH Leuven เนี่ยจะยื่นข้อเสนอต่อสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้เนี่ยดาวยิงทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามในลีกเพียงแค่61นาทีลงไปเป็นตัวจริงเกมแรกก็หายยาวนะครับก็คือเจ้าแบงค์สุพนัทเนี่ยเล่นให้กับสโมสรทั้งหมด17นัดยิงไป1ประตูก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญานะครับร่วมกันนะเป็นการตกลงด้วยกันนะครับทั้ง2ฝ่ายโดยเจ้าแบงค์เนี่ยได้อำลาต้นสังกัดในลีกเบลเยียมนะครับว่าผมขอขอบคุณสโมสร OH Leuven นะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ให้โอกาสและเติมเต็มความฝันอาชีพนักฟุตบอลให้ผมการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้มเหลวนะครับเพราะผมเนี่ยไม่เคยคิดล้มเลิกความฝันไปค้าแข้งลีกต่างประเทศผมมีเป้าหมายผมมีความหวังและผมมีความฝันผมหวังว่าแฟนบอลทุกท่านจะเข้าใจและก็ให้กำลังใจผมนะครับแน่นอนล่ะครับก็ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความฝันของแบงค์แล้วก็ไล่ล่าในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปผมเชื่อเหลือเกินวันหนึ่งมันก็จะต้องสำเร็จมากกว่านี้แน่นอนโอ้โหมาแค่นี้อายุ22ก็สุดยอดนะครับบอกเลยแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับในการยุติสัญญานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะเจ้าตัวก็อาจจะต้องกลับมาเรียกความมั่นใจกับบุรีรัมย์ก่อนไหมนะครับและหากจะหาสโมสรใหม่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นต่างแดนแต่อาจจะเป็นเจลีกเคลีกหรือไม่อย่างไรอันนี้คงจะต้องตามกันดูต่อไปนะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะกลับมาบุรีรัมย์นะครับคาดว่าน่าจะเล่น ACL ได้เลยทันทีเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์ลงทะเบียนเนี่ยทันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนักเตะแล้วด้วยนะครับบุรีรัมย์จะได้นักเตะใหม่เพิ่มอีกคนซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยถ้าทางฝั่งไทยก่อนดีกว่าวันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์ทางฝั่งของอาเซียนด้วยนะเราจะมาดูกันว่าคอมเมนต์อาเซียนเขาว่ายังไงพอเห็นนักเตะไทยเนี่ยกลับมาที่บ้านเรามาบุรีรัมย์เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคนไทยก็บอกว่าตั้งใจยกเลิกสัญญาก่อนปิดลงทะเบียนแบบนี้แสดงว่าทางบุรีรัมย์ส่งชื่อลงทะเบียน ACL แน่นอนก็คนนี้อาจจะมองว่าทันแน่นอนนะครับเลสเตอร์ฝันสลายเลยโอ้โหท่านนี้ก็บอกว่าน่าจะฝันว่าอยากเห็นนักบอลไทยไปอยู่เลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับปีกซ้ายตัวเก่าน่าจะหลุดยาวกลับบ้านเราดีกว่ามีดีกว่าเยอะก็ให้กำลังใจน้องนะฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าอาจจะไปคอนซาโดเรซัปโปโรหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกกลับมาเรียกความมั่นใจก่อนนะครับเดี๋ยวพอไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วมันไม่ได้สักทีมันก็อาจจะแย่นะครับชื่นชมครับยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะบุรีรัมย์ก็เหมือนได้นักเตะคลาสยุโรปเพิ่มอีกคนกับเจลีกมีสะดุ้งแน่นอนครับงานนี้แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจลีกเคลีกเล่นได้แน่นอนนะครับในระดับฝีเท้าของสุพนัทนี่ไปได้หมดนะครับในเอเชียนะครับกับสู่ไทยลีกก็ไม่ได้แย่อย่างน้อยก็ได้โอกาสลงเล่นเยอะกว่าอยู่นั่นนะครับมารับคมแล้วค่อยหาที่ไปใหม่รู้สึกมีความหวังท่านนี้ก็บอกนะครับคอมเมนต์นี่มาเยอะเลยนะครับวันนี้ขอไล่เรียงคอมเมนต์ละกันนะครับมาเลยดีมากดีกว่าไปนั่งสำรองอายุยังน้อยยังมีเวลากลับไปต่างประเทศอีกเยอะจริงๆนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าถ้านักเตะในช่วงวัยนี้เนี่ยเราไปมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็มาหาโอกาสลงสนามแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นดาวซันโวนะครับหรือว่าเป็นแบบท็อปแอสซิสต์นะครับไม่สายครับแค่ปีเดียว23โอ้โหอายุ23ไปต่อเจลีกเคลีกนี่ดังกระฉูดนะครับหรือไปตอนไม่เกิน25ก็ยังโอ้โหท็อปฟอร์มสุดๆอยู่แล้วนะครับ
คือแบบนี้เนี่ยเราเห็นมาเยอะนะฮะหลายๆท่านเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจแทนนะที่ทุกท่านก็รู้สึกว่าน้องยังมีโอกาสที่จะก้าวต่อไปอีกเยอะนะครับส่วนคอมเมนต์ในอาเซียนนี่คอมเมนต์ถล่มทลายเหมือนกันนะจากอินโดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กดีนะแบงค์นะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เลวเลยนะ15นัดนี่นะครับมาแปลมาแล้วนะจากต่างประเทศหรือคนไทยก็มีพูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันไปคุยกับชาวอาเซียนเขาเนี่ยนะฮะบอกว่าสุพนัทเนี่ยเป็นกองหน้าที่แบบมีพรสวรรค์นะแล้วก็เล่นได้ยอดเยี่ยมนะจะมาเล่นอยู่ใน ACL Elite แล้วก็เล่นในทีมชาติไทยสามารถเป็นตำนานได้เลยนะถ้าอยู่ในทีมชาติแล้วก็มีจำนวนนัดที่มากพออะไรประมาณนี้นะครับคำทูเจแปน next week นะคุณกาคูฮาระตะนะฮะโอ้โหนี่ก็แฟนบอลญี่ปุ่นเรียกร้องนะแฟนบอลญี่ปุ่นเรียกร้องสุพนัทเหมือนตาเน่หรือว่าเคลีกไหมนะครับเจลีกเคลีกนี่อย่างคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นจากอินโดนีเซียนะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยไปที่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะไป OH Luven เนี่ยด้วยคอนเนคชั่นซึ่งถ้าถามว่าสุพนัทดีไหมคนนี้เขาก็บอกว่าดีแต่ว่าพอไปเจอกับ OH Luven เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีแบบดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่าอย่างงี้นะคอมเมนต์นี้แล้วเขาก็บอกว่าแต่มันก็ยากที่จะสอดแทรกถ้าไม่ได้ดีกว่าแบบชัดเจนและอายุก็ยังน้อยเพื่อนๆก็เลยยังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นนะครับก็ในมองในมุมความเป็นจริงนะอีกคนนึงก็บอกว่าความจริงก็คือผู้เล่นอาเซียนตัวจริงยังได้รับการยกย่องว่าแบบอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในยุโรปอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับน่าจะมาจากอินโดผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แข่งขันยากมากดังนั้นเริ่มที่ลีก2ไหมในยุโรปตัวอย่างผู้เล่นอินโดนีเซียตั้งแต่เดิมเลยที่เล่นในยุโรปเนี่ยอยู่ได้ก็ไม่ยาวในที่สุดพวกเขาก็กลับมาสู่อินโดนะครับเขาบอกว่ามีมัวลาน่าวิกกี้อย่างนี้ก็กลับมานะมีไบเลียนอาดาม่าก็กลับมาเดวิดมัวลาน่าก็กลับมาโรนัลโดอยู่เมืองทองนะฮะคือมีเพียงแค่มาเซโลเท่านั้นที่สามารถเล่นในออกฟอร์ด U21 ได้ก็มีไม่กี่คนคือเขาก็จะพูดว่าโอ้โหนักเตะอาเซียนก็พยายามบ้านเขาอินโดก็ลองแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ก็จะมีคนเรียกร้องนะญี่ปุ่นเรียกร้องเนี่ยโกทูเจลีกคือผมเห็นกระแสเนี่ยในแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะไทยญี่ปุ่นอาเซียนอันนี้เห็นทุกคอมเมนต์เลยนะส่วนมากเนี่ยจะแนะนำไปทางเดียวกันเลยว่าญี่ปุ่นเรียกร้องโดยเฉพาะแฟนบอลญี่ปุ่นเขาก็เรียกร้องอยู่แล้วนะครับเคยมีการพูดคุยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ต้นสังกัดว่าจะให้สุพนัทเหมือนตาเนี่ยไปในทิศทางไหนกันแน่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ